ทุกคนมีอะไรจะเล่าให้ฟังของเสื่อมแบบนี้อย่าจับเด็ดขาดนะ ใครได้จับตกอับทุกรายเหมือนกับพี่ที่อยู่ในเรื่องนี้นี่แหละที่เขาเจอมากับตัวแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าจับแบบนี้อีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าพี่ติม๋มเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารแถวบ้านนอกนี่แหละมีครอบครัวแล้วนะแล้วก็มีลูกสองคนซึ่งอาชีพแม่ครัวของพี่ติ๋มเนี่ยกว่าจะเลิกงานก็ประมาณ4ี่ทุ่มนั่นแหละซึ่งในทุกๆวันนะแฟนของพี่ติ๋มเนี่ยก็จะทําหน้าที่มารับที่ร้านอาหารนี่แหละแฟนของพี่ติ๋มอะ่ะเขาชื่อว่าสมบูรณ์หรือเรียกสั้นๆว่่าพีบูลกัน แต่ว่าวันนี้มันแปลกไงมันสี่ทุ่มกว่าละพี่บูนก็ยังไม่มานั่งรอไปครึ่งชั่วโมงนะในที่สุดพี่บูนก็มาแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวจ้านะมีคนนั่งมาด้วยข้างๆพอพี่ติ๋มเห็นแบบนั้นนะอาการเซ็งมาทันทีเลยเพราะรู้แล้วว่าพี่บูนเนี่ยพาเพื่อนมาอีกแล้วพี่บูนเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ติดเพื่อนมากนะชอบพาเพื่อนเนี่ยมานอนที่บ้านเป็นประจําเลยบางคนเนี่ยมากินฟรีอยู่ฟรีเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่พี่ พี่บูนเนี่ยพามานอนที่บ้านเป็ดประจำเลยชื่อว่าพี่รุ่งมาจนมีความสนิทแล้วก็คุ้นเคยกับพี่ติ๋มนั่นแหละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะพี่บูนเนี่ยมานั่งปรึกษากับพี่ติ๋มบอกว่าอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถเพราะว่าพี่รุ่งเพื่อนของเขาเนี่ยมีฝีมือในด้านของการซ่อมรถก็จะให้พี่รุ่งเนี่ยเป็นช่างประจําอู่นี่แหละทีนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดอู่มาได้ระยะหนึ่งละพี่บูนนะเขาก็จะทําหน้าที่ไปซื้ออะไหล่เนี่ยด้วยตัวเองทุกครั้งเลยและในการไปที่ร้านขายอะไหล่นี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงงชีววิตครครรออบัขขเเาไปลย เพราะว่าเจ้าของร้านอะไรเนี่ยนะชื่อว่าเจ๊เพียนเจ๊เพียนเนี่ยเพิ่งจะเป็นแม่ไม้หมาดๆเลยเพราะว่าเฮียนเนี่ยเพิ่งจะเสียไปมีหนามซ้ําก็ไม่มีลูกอีกด้วยเจ๊เพียนเนี่ยก็รับหน้าที่ดูเลราเน,นี่ยต่อจากเฮียนั่นแหละทีนี้ด้วยความที่พี่บูเนี่ยเขาเป็นคนปากหวานไงทุกครั้งที่ไปซื้ออะไรก็จะพูดจ้าก็ลอก็ติกยอดใส่เจ๊เพียนอยู่เสมอเลยทีนี้เจ๊เพียน,นยก็ถามกับบูแล้วนะว่าบูเนี่ยมีครอบครัวหรือยังส่วนพี่บูเนี่ยก็บอกไปเลยบอกว่าห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละไม่ได้ ทีนี้เจเพียนก็เริ่มคุยมากขึ้นละบูนเนี่ยก็เลยบอกกับเจเพียนไปว่าอยากจะย้ายมามีชีวิตใหม่เนี่ยอยู่ในตลาดก็คือตอนนี้เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่บ้านนอกมันไม่ค่อยมีลูกค้าไงอยากจะย้ายเข้ามามีล็อกดีๆมีร้านดีๆอยู่ในตลาดจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและอีกอย่างจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยโอ้โหเจเพียนพอได้ยินแบบนี้ใช่ไหมก็เชื่อไปเต็มร้อยเลยไงทีนี้เจเพียนแกมีทำเลว่างอยู่ในตลาดไงซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะให้คนอื่นเขาเช่านั่นแหละพอพี่บูนเอ่ยป เท่านั้นแหละโอ้โหเปลี่ยนใจทันทีบอกให้พี่บูลเนี่ยมาเปิดอู่ได้ทันทีเลยทีนี้ก็เข้าทางพี่บูลเลยไงจากนั้นก็จึงย้ายอู่เนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดได้สมใจเลยพอมาเปิดอู่ในตลาดแล้วใช่ไหมพี่บูรเนี่ยก็บอกกับพี่ติ๋มว่าต่อไปอะจะไม่มีเวลาไปรับแล้วนะเพราะว่าจะต้องนอนเฝ้าอู่ที่ในตลาดนี่แหละเพราะว่าที่อู่ตอนนี้กําลังไปได้ดีเลยลูกค้ากําลังติดเลยเพราะฉะนั้นนะนะนะเดี๋ยวจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งให้พี่ติ๋มเนี่ยขับกลับบ้านเองทีนี้พี่ติ๋มก็แปลกใจไง,ไงว่าทำไม อู่ uh, เนี่ยเพิ่งไปเปิดได้แป๊บเดียวเองทําไมดูอู้ uh, ฟู่ถึงก็มีเงินมาซื้อมอตร์ไซค์ให้เลยนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปนะแล้วก็ไม่อยากจะคิดมากด้วยเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่อยากจะไปขัดความเจริญของพี่บูนจนวันรุ่งขึ้นนะพี่บูนเนี่ยก็เข้าไปหาเจ๊เพียนนะไปบอกว่าอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเอาไว้ให้ลูกน้องเนี่ยได้ใช้จะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองก็ได้โอ้โหเจ๊เพียนได้ยินแค่นะั้นแหละจัดให้เลยรถมอเตอร์ไซค์ใหมเอี่ยมอองเลยจ้าหลังจากนั้นตอนเย็นพี่บูเ,เอา มอเตอร์ไซคันนี้นี่แหละเอาไปให้พี่ติ๋มที่ร้านอาหารเพื่อจะให้พี่ติ๋มเนี่ยใช้ขับกลับบ้านโดยที่เจ๊เพียนก็ไม่รู้พี่ติ๋มเองเนี่ยก็ไม่รู้จนเวลาผ่านไปใช่ไหมทุกคนโอ้โหพี่บูเนี่ยสับรางได้เป็นอย่างดีนะทั้งเจ๊เพียนทั้งพี่ติ๋มเนี่ยไม่มีใครระแคะระคายอะไรเลยทีนี้จนเปิดอู่มาเรื่อยๆใช่ไหมอู่ของพี่บูเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นมาละก็พอจะมีลูกค้าเข้ามาติดแล้วแหละจนมีวันหนึ่งนะด้วยความที่อู่เนี่ยมันอู่ฟูขึ้นไงพี่บูนก็เลยคิดว่าเดี๋ยยวจะานนน,น้้อองงๆใู่เเีปล หลงสักหน่อยให้หายเหนื่อยทีนี้เพื่อนรุ่งไงซึ่งเป็นช่างประจําอู่นี่แหละเป็นช่างฝีมือดีที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาติดอู่นี้กันนี่แหละพรารู้ค่ะว่าพี่บูนนะจะพาลูกน้องเนี่ยไปเลี้ยงฉลองก็เลยไปขอพี่บูนบอกว่าพาแฟนไปด้วยได้ไหมซึ่งพี่บูนก็บอกว่ามาได้เลยยินดีเลี้ยงไม่อัน้นซึ่งพี่รุ่งเนี่ยเขาก็เพิ่งจะคบหาดูใจกับแฟนคนนี้นะชื่อว่าน้องแพรนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยก็คบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละทีนี้ในคืนนั้นนะทุกคนก็กินเลี้ยงกกันนนอย่าางสสุ เลยทีนี้พอถึงเวลากลับไงก็ทุกคนก็กลุ่มกันหมดนั่นแหละทีนี้พี่บูนเขาเห็นว่าพี่รุ่งเนี่ยเขาไม่น่าจะขับมอเตอร์ไซค์กลับไหวนะก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวพี่บูนเนี่ยจะเป็นคนไปส่งพี่รุ่งกับแฟนเองทีนี้ทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยขึ้นรถยนต์ของพี่บูนไปพี่บูนก็ขับไปส่งน้องแพรที่หอก่อนหลังจากนั้นก็ไปส่งพี่รุ่งที่บ้านหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติมาโดยตลอดเลยจนมีอยู่วันหนึ่งนะเพื่อนของพี่ติ๋มเนี่ยเขามาหาพี่ติ๋มที่บ้านเพื่อนพี่ติ๋ รถเต็นท์หนึ่งอยู่ที่ในตัวเมืองซึ่งการไปหาพี่ติม๋มครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องบางอย่างเนี่ยไปเล่าให้พี่ติ๋มฟังนั่นแหละพอไปถึงบ้านพี่ติ๋มใช่ไหมเพื่อนคนนี้ก็เล่าให้พี่ติ๋มฟังเลยบอกว่านี่ติ๋มฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อเดือนก่อนนะฉันเจอบูนเนี่ยไปที่เต็นท์รถที่ฉันเป็นแม่บ้านอยู่แกรู้ไหมมันไปกับใครบูนมันไปกับน้องคนนึงมันไปออกรถให้น้องคนนั้นนั่นแหละฉันได้ยินนะมันเรียกน้องคนนั้นว่าน้องแพลแกก็ไปหาดูแล้วกันนะว่าน้องแพลเนี่ย คือใครโอ้โหพอพี่ติ๋มได้ยินเท่านั้นแหละนั่งไม่ติดที่เลยรีบไปหาพี่บูนที่อู่รถทันทีเลยทีนี้พอไปถึงที่อู่เนี่ยไม่เจอพี่บูนไงไปเจอแต่พี่รุ่งพี่รุ่งก็บอกว่าอ๋อพี่บูนเนี่ยออกไปซื้ออะไรที่ร้านเจ๊เพียนพี่ติ๋มก็เลยถือโอกาสนี้ถามกับพี่รุ่งซะเลยว่าพี่รุ่งเนี่ยรู้จักคนที่ชื่อว่าแพรหรือเปล่าทีนี้พี่ติ๋มเนี่ยก็เล่าให้พี่รุ่งฟังเลยนะบอกว่าเพื่อนพี่ติ๋มเนี่ยมาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วอะพี่บูนอะไปออกรถให้กับคนนที่่่ชืออวา้งแพ ดูทรงแล้วน่าจะเลี้ยงดูกันมานานแล้วแหละถึงว่าพักหลังๆนะพี่บูนเนี่ยไม่ค่อยไปที่บ้านเลยส่วนพี่รุ่งได้ยินแบบนั้นใช่ไหมโอ้โหก็ตกใจถึงบางอ้อเลยสิทีนี้เนี่ยถึงว่าพักหลังๆนะน้องเพลเนี่ยทำตัวห่างๆไม่ค่อยออกมาเจอพี่รุ่งเลยจนท้ายที่สุดใช่ไหมทั้งพี่ติ่มและพี่รุ่งเนี่ยก็รู้ตัวแล้วแหละว่าโอ้เสียรู้พี่บูนซะแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบไงมันยังมีเจ๊เพียนอีกคนที่ตอนนี้ยังไม่รู้อะไรแต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกนะทุกคน ด้วยความที่ตอนนี้พี่ติ๋มอยากจะคุยกับพี่บูนมากๆเลยไงก็เลยไม่นั่งรอและก็ตัดสินใจเนี่ยไปหาพี่บูนที่ร้านของเจ๊เพียนพอไปถึงที่ร้านเจ๊เพียนนะปรากฏว่าพี่บูนเนี่ยไม่อยู่ละเจอแต่เจ๊เพียนก็เลยทําให้พี่ติ๋มเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเจ๊เพียนในครั้งนี้นี่แหละทีนี้พี่ติ๋มเขาก็เลยไปถามว่าพี่บูนเนี่ยมาที่นี่ไหมเจ๊เพียนก็บอกว่ามาแต่ว่าออกไปเมื่อกี้นี้เองด้วยความที่เจ๊เพียนเนี่ยเขาก็รู้นะว่าพี่ติ๋มเนี่ยคือใครเพราะว่าบูลเนี่ยเคยเอารูปพี่ติ๋มให้ดูแต่ ด้วยความที่เจ๊เพียนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาต้องนิ่งไว้ก่อนไงก็เลยชวนพี่ติ๋มเนี่ยคุยพอผู้หญิงได้นั่งคุยกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยใจมันสื่อถึงใจกันไงพี่ติ๋มก็เลยเล่าระบายเรื่องทั้งหมดที่เธอเพิ่งรู้มาเนี่ยให้เจ๊เพียนได้ฟังทีนี้แหละ เจ๊เพียนเขาก็รู้ความจริงเลยสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียรู้บูนเหมือนกันท,ทําไงอะไรทีเนี้ยช่วยไปเยอะซะด้วยสิแต่ว่าด้วยความที่เจ๊เพียนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไง,งเขาก็ต้องนิ่งไว้ก่อนจนพี่ติ๋มเนี่ยขอตัวกลับทีเนี้ยเจ๊เพียนน่ะก็รู้เรื่องของพี่ติ๋มละมีแต่พี่ติ๋มนี่แหละยังไม่รู้เรื่องของเจ๊เพียนเลยแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละที่พี่ติ๋ม,มเขาไม่รู้เรื่องนี้ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมบูนเนี่ยก็เปิดร้านตามปกติเลยแต่ว่าพี่รุ่งเนี่ยวันนี้ไม่มาทํางานแต่ว่ามาขอลาออกเลยจ้า แล้วก็บอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะก็ทําให้พี่บูนเนี่ยโ,โหทำอะไรไม่ถูกเลยยังไม่ทันที่พี่บูนจะได้ตั้งตัวเลยนะเจ๊เพียนก็มาเซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันทั้งที่ร้อยวันพันปีนะเจ๊เพียนไม่เคยคิดอยากจะมาที่อู่นี้เลยพอเจ๊เพียนมาถึงที่อู่ใช่ไหมก็รู้สึกแปลกใจไงว่าทําไมอู่ซ่อมรถของบูนเนี่ยมันดูธรรมดามันดูไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่ดูจะมีมาตรฐานเหมือนกับที่บูนไปขอกับเจ๊เพียนเลยเจ๊เพียนเขาก็รู้เลยแหละว่าที่พี่บูนไปขอบ่อยๆเนี่ย คงไม่ได้เอามาใช้ที่อู่หรอกแต่เอาไปให้คนที่ชื่อน้องแพลนั่นแหละในขณะที่เจเพียนเนี่ยเขากาลังยืนพินิจพิจารณาอยู่ที่หน้าอู่ใช่ไหมโอ้โหพี่บูนหันมาเห็นไงทีนี้ก็ตกใจเลยว่าทําไมเจมาถึงที่นี่ได้ก็เลยรีบออกไปต้อนรับทําท่าพี่นอพี่เทาเลยแต่ว่าเจเพียนเนี่ยไม่สนใจเลยเจ๊เพียนบอกกับพี่บูนทันทีเลยนะว่าอู่ของเธอเนี่ยไม่เห็นสมราคาคุยเลยเห็นไปคุยกับชั้นซสใหญ่โตพอฉั้นมาเห็นของจริงเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะยัง ที่เอาไปเนี่ยก็เอากลับมาให้ฉันด้วยละกันฉันรู้หมดแล้วนะว่าเธอไปทําอะไรมาบ้างเอาอย่างนี้ลวกันฉันให้เวลาเธอหนึ่งเดือนไปหาทําเลใหม่ซะฉันจะให้คนอื่นเขามาเช่าที่นี่หลังจากนั้นนะเจฟเพียนเนี่ยก็เดินกลับโดยไม่สนใจบูนอีกเลยส่วนพี่บูนที่เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยกลับไปหาพี่ติ๋มไงพี่ติ๋มเนี่ยที่จริงออยู่กินกันมาเกือบ20ปีแล้วนะพอพี่บูนไปถึงที่บ้านเท่านั้นแหละพี่ติ๋มก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่เถอะนะแล้วก็ไม่สน ใจใยดีพี่บูนอีกเลยแม้แต่บ้านก็ไม่ให้เข้านี่ขนาดพี่ติ๋มไม่รู้เรื่องเจ๊เพียนนะถ้ารู้แล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าพี่บูนจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้พอเจ๊เพียนก็ปฏิเสธแล้วพี่ติ๋มก็ปฏิเสธละพี่บูนก็เหลือคนสุดท้ายแล้วไงก็เลยตัดสินใจไปหาน้องแพรก็หวังว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับน้องแพรนี่แหละกะว่าจะชวนน้องแพรเนี่ยไปช่วยกันขายของที่ตลาดนัดสร้างอาชีพกันขึ้นมาใหม่เลยแต่ว่าพอไปบอกเรื่องนี้กับน้องแพรใช่ไหมน้องแพรบอกว่าไม่ว่างนะ ไม่ชอบทํางานแบบนี้เพราะว่ามันร้อนแล้วถ้าพี่บูเนี่ยไม่ได้มีให้น้องแพรเหมือนเดิมนะน้องแพ้ก็ขอบายดีกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละ เมื่อทั้งสามคนปฏิเสธทั้งหมดเลยนะทำให้บูนเนี่ยเข้าซึ้งถึงรสพระธรรมเลยว่าอัติหิอัตโนนาโถเพราะไม่มีใครเขาเอาแล้วก็เป็นพระผลกรรมที่บูนทําไว้นั่นแหละหลังจากนั้นผ่านมาครึ่งปีทุกคนนะเขาก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตใหม่พี่ติ๋มเองอะ่ะเขาก็เริ่มปลูกต้นรักกับคนใหม่แล้วแหละแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ติ๋มเนี่ยก็ไปเจอกับพี่รุ่งนะก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันพี่รุ่งเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังได้ข่าวมาว่าพี่บูนน่ะอยู่แถวบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าไป ปากหวานกับเขาไว้เยอะเรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้คงไปเจอคนจริงละมัง้งก็เลยทําให้อยู่ติดที่ไม่ได้เลยก็ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละจากนั้นเป็นต้นมานะทุกคนก็ไม่มีใครได้ข่าวคลาวของพี่บูนอีกเลยสรุปที่ว่าของเสื่อมห้ามจับนั่นก็คืออย่าคิด เหมือนบูนที่คิดจะมีทั้งเจ๊เพียนทั้งพี่ติ๋มแล้วก็ทั้งน้องแพรจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่เหลือใครเลยหรือแม้แต่เพื่อนก็จะไม่เหลือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวแบบบูนในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออํานาจพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคลงวคลาดปลอดภัยจากภยันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสาธุ สาธุสาธุ